วันนี้จะมาแต่งหน้าลุคชมพูฉ่ำโกลสวยท้าแดดไม่มันเยิ้มกันค่ะก่อนอื่นลงซีเอฟครีมบำรุงให้ทั่วใบหน้าเลยจ้าตามด้วยการใช้ไพรเมอร์ใยใหม่ทองคำตัวใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เป็นเซรั่มเอเซนต์เกลี่ยง่ายซึมไวมากๆเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเราตอนนี้มากๆตัวนี้มีบำรุงจากเกล็ดทองคำด้วยนะคะช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งสุขภาพดีเบลอรูขุมขนและทำให้เมคอัพติดทนนานค่ะตามด้วยการใช้รองพื้นเลยวันนี้ใช้ดีว่าเบอร์03ผสมกับไฮไลท์หน้าฉ่ำเบอร์02ที่หลังมือเสร็จแล้วแต้มลงบนใบหน้าและเกี่ยรองพื้นให้เนียนกริบด้วยฟองน้ำไข่ที่ชุบน้ำแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าผิวจะดูเนียนนวลดีเวอร์มากสำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะแนะนำยิ่งผสมกับไฮไลท์เนี่ยจะทำให้ได้ลูกผิวที่ดูฉ่ำโกลว์แบบไม่มันด้วยค่ะเกี่ยรองพื้นเสร็จแล้วนะคะหน้าดีเวอร์นะคะอย่าลืมลงคอด้วยนะคะตามด้วยการใช้พาเลตคอนซีลเลอร์ปกปิดใต้ตาคล้ำเพิ่มเติมนะคะใช้สีสว่างสุดค่ะเสร็จแล้วสีเข้มสุดของตลับเนี่ยเราจะเอามาเชดดิ้งหน้าให้เรียวเล็กแล้วก็ลายดั้งให้โด่งๆค่ะเบรนเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยฟองน้ำไข่เช่นเดิมค่ะเสร็จแล้วใช้ทินมูสเบอร์903นะคะแตะบริเวณพวงแก้มแล้วก็เกลี่ยด้วยฟองน้ำไข่ค่ะจะได้สีแก้มสีชมพูเรื่อๆๆน่ารักมากเลยเซตผิวด้วยแป้งดีว่าเบอร์01ด้วยแปรงค่ะแป้งจะช่วยคุมมันและทำให้เมคอัพติดทนทั้งวันด้วยนะคะเขียนคิ้วตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วแต่งตาเลยใช้เบอร์903เหมือนเดิมนะคะแตะบริเวณเปลือกตาและเกลี่ยให้ทั่วด้วยนิ้วมือค่ะจะได้สีชมพูเรื่อตามด้วยการใช้ทินมูสสี902นะคะแดงวายแตะที่ปลายตาค่ะและใช้แปรงเนี่ยเบรนให้เบลอนะคะแล้วก็สีจะสมูทเข้ากับเปลือกตาเลยขอบตาล่างนะคะใช้เบอร์903เช่นเดิมค่ะและใช้นิ้วเบลนเสร็จแล้วใช้พาเลตคอนทัวร์นะคะแตะสีเข้มเนี่ยลงที่ขอบตาล่างค่ะและชิดขอบตาแล้วยังใช้3 CE นะคะสี Baby Doll ตัวนี้นะคะลงที่กลางตาและหัวตานะคะให้มีชิมเมอร์วิงวิงเขียนอินเนอร์ใต้ตาขอบตาล่างนะคะให้ครบเลยตาคมแล้วนะคะกรีดอายไลเนอร์ถือกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเส้นดำคมแมตต์สนิทกันน้ำกันเหงื่อไม่แพนด้าด้วยจ้าติดขนตาปลอมเลยวันนี้เลือกใช้เบอร์แบบว่ายาวหน่อปัดมาสคาร่าขนตาล่างให้ฟูฟูคอนทัวร์หน้าอีกรอบนึงด้วยแบบฝุ่นนะคะพาเลตคอนทัวร์ตัวนี้เนี่ยอเนกประสงค์มากๆลายดั้งด้วยจ้าสีแก้มนะคะยังจะใช้สี903เหมือนเดิมนะคะลงทับไปอีกหนึ่งรอบเพื่อความชัดนะคะเนื้อนวล นุ่มเวอร์เกลี่ยง่ายมากค่ะขอบอกเสร็จแล้วใช้เบอร์เดิมเลยนะคะ903ลงสีปากเช่นกันค่ะเตรียมจะลงให้ทั่วแล้วก็ใช้นิ้วเบลอเบลนให้กระจายนะคะเสร็จแล้วใช้พาเลตคอนซีลเลอร์นะคะแตะที่ขอบปากให้เบลอค่ะเท่านี้ก็ได้สีปากแบบไล่สีออมเบ้แล้ววันนี้ลงไฮไลท์หน้าฉ่ำนะคะเบอร์02นะคะที่โหนกแก้มสันดั้งปลายคางแล้วก็หน้าผากเล็กน้อยนะคะเบลนเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยฟองน้ำไข่เช่นเดิมเราจะได้ไฮไลท์หน้าที่ดูเป๊ะเวอร์มากๆฟินิชลุคแล้วนะคะสำหรับลุคนี้สวยเด้งติดทนขอบอกว่าเลิศมากค่ะสามารถแต่งตามกันได้เลยใครสนใจสินค้านะคะสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยที่ไลน์แอดแยม888หรืออินบ็อกซ์มาสั่งที่หน้าเพจก็ได้ค่ะใครชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แยมด้วยนะคะจุ๊บๆ